สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแนะนำหนังเรื่องเทอร์มอลนะครับหรือทุ่นโลกล้านปีหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเกี่ยวกับแนวสัตว์ประหลาดระทึกขวัญนะครับทำออกมาแล้วทั้งหมด5ภาคแต่ที่ผมอยากจะแนะนำให้ดูเนี่ยก็คือภาค1กับภาค2นะครับส่วนเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าหน้าเมืองเล็กๆที่ชื่อ Profession Nevada นะครับได้มีคนสูญหายและเสียชีวิตพอในเวลาต่อมาเนี่ยจะรู้ว่าเป็นฝีมือของสัตว์ประหลาดหนอนยักษ์ทำให้ทุกคนน่ะต้องหนีเอาชีวิตรอดกันเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนักแสดงนำเนี่ยก็คือเควินเบคอนรับบทเป็นวาเลนไทน์แม็กกี้นะครับพระเอกของเรื่องที่ผมอยากจะแนะนำหนังเรื่องนี้ให้ดูเนี่ยก็เพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูง่ายนะครับเนื้อเรื่องไม่ได้ซับซ้อนอะไรคนที่ไม่ได้ดูหนังแบบเก็บรายละเอียดนะครับก็จะสามารถสนุกไปกับหนังเรื่องนี้ได้เลยครับส่วนตัวสัตว์ประหลาดนะครับก็จะทำออกมาได้เหมือนจริงมากๆนะครับเพราะว่าแบบสมัยก่อนเขาไม่มี CG ใช่ไหมครับเวลาเขาจะสร้างสัตว์ประหลาดสร้างอะไรอะไรเนี่ยครับเขาก็ต้องสร้างเป็นตัวๆเลยมันเลยทำให้แบบดูสมจริงเอามากๆนะครับยังไงก็ลองไปหาหนังเรื่องนี้มาดูกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่เฉพาะภาค1กับภาค2นะครับภาคอื่นๆมันก็จะดรอปลงมาครับถ้าใครอยากดูก็ลองไปหาดูได้นะครับในเซเว่นเนี่ยผมเคยเห็นเขาแบบเป็นแผ่นรวมภาคอยู่หรือถ้าใครอยากจะดูตัวอย่างนะครับผมก็ได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างนะครับยังไงก็ลองไปดูกันก่อนจะตัดสินใจหาหนังเรื่องนี้มาดูกันนะครับแล้วถ้าใครดูแล้วยังไงนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าแบบมีคนที่สนุกไปกับผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปที่ผมทำยังไงนะครับก็ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ